แม่ก็กำลังสนุกเลยนะคะสำหรับรายการ Youth with You 2ค่ะซึ่งออกอากาศมาได้นะคะ 7-8 ตอนเนี่ยตอนนี้นะคะต้องบอกว่าฮอตฮิตมากๆนะคะในประเทศจีนค่ะแถมด้วยโมเมนต์ที่น้องลิซ่านะคะมีการสอนเหล่าบรรดาเทรนนี่นะคะเรียกว่าก็ติดเทรนนะคะในเว่ยป๋อค่ะขึ้นเป็นอันดับ1นะคะแล้วก็ค้างอยู่แถวๆนั้นนะคะอยู่นานพอสมควรค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าบรรดาแม่จีนนะคะแต่ล่าสุดนะคะทางรายการค่ะก็มาบอกนะคะว่าวันนี้นะคะคงจะต้องเลื่อนออกอากาศนะคะเนื่องจากติดวันไว้ทุกข์ของจีนนะคะหรือว่าวันเชงเม้งนั่นเองค่ะปกติแล้วรายการจะออกทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะคะเวลาประมาณ1 ทุ่มตรงนะคะเวลาไทยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยที่เข้าไปอัปเดตนะคะจาก Official ของทางรายการนะคะก็บอกว่าจะต้องเลื่อนไปนะคะออกอากาศนะคะตอนวันที่5เมษายนนะคะหรือวันอาทิตย์ที่5เมษายนค่ะตอน 8.00 นเนาะ AM นะคะก็ต้องเป็นตอนเช้านะคะถ้า8โมงที่นู่นนะคะเวลาปักกิ่งก็ต้องเป็น7โมงเช้าเวลาไทยนะคะแต่ข้างล่างก็มีการเขียนเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าสำหรับการส่งเสริมรอบแรกจะถูกปรับเป็นวันที่5เมษายนนะคะตอนเที่ยงนะคะก็เอาเป็นว่าอาจจะมีมาปล่อยหลายล็อตอยู่เหมือนกันนะแอดก็มาอัปเดตให้ทราบแล้วกันค่ะว่าวันนี้ตอนเย็นทุ่มตรงนะคะไม่มีนะคะจะออกอากาศอีกทีก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวมารอดูค่ะเขาเขียนว่า 8 AM นะก็น่าจะประมาณ 7 โมงเช้าเวลาไทยค่ะถ้าเดี๋ยวมาแล้วนะคะแอดจะมาอัปเดตแจ้งข่าวให้ทราบอีกทีนึงแล้วกันนะคะก็อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะติดวันเชงเม้งนะคะก็เลยเลื่อนออกอากาศไปค่ะนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันค่ะว่า EP หน้านะคะตอนที่8เห็นเขาว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า